วันที่7มิถุนายนพ.ศ. 2564เวลา 18:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำนายแพทย์เกียรติภูมิวรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศจำนวน16คันและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยจำนวน6คันซึ่งมีบุคคลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ทรงพระเจริญ